ระแสออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับกระบะสายพันธุ์ใหม่ของ Toyota ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ล่าสุด Toyota สหรัฐอเมริกาได้เผยภาพชุดทีเซอร์ช่วงล่างของตัวรถออกมาให้ได้ชมกันโดยในชุดภาพดังกล่าวนั้นได้เผยให้เห็นรายละเอียดบางส่วนของช่วงล่างแบบใหม่ที่จะถูกนำไปใช้กับ All New Toyota Tundra 2022โดยระบบกันสะเทือนด้านหน้าของรถนั้นเป็นแบบ Double Wishbone ติดตั้งช็อคอัพจาก Fox เหล็กกันโครงสีแดงพร้อมกับแผ่นกันกระแทกใต้เครื่องยนต์ที่ดูแข็งแกร่งพร้อมกับโลโก้ TRD สีแดงและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือระบบกันสะเทือนด้านหลังของรถนั้นจะถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ Multi Link Coil Spring Suspension แทนการใช้ช่วงล่างแบบแหนบซ้อนนั่นจะทำให้ Toyota Tundra 2022ใหม่จะมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นในถนนปกติและลุยได้มากยิ่งขึ้นในทางออฟโรดนอกจากนั้นในช่วงก่อนหน้านี้ Toyota ยังได้เผยภาพภายในเล็กน้อยของรถออกมาให้ได้ชมกันเช่นการดีไซน์ของเบาะนั่งนั้นเป็นสีแดงมีการปักชื่อรุ่น TRD Proเทคโนโลยีปุ่มหมุน MTS หรือ Multi Terrain Selection ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายรูปแบบด้วยสวิตช์แบบหมุนหลังคาพาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่เปิดได้รวมไปถึงภาพบางส่วนของหน้าจอควบคุมส่วนกลางแบบดิจิตอลขนาดใหญ่ส่วนด้านคุมพลังขับเคลื่อนของรถนั้นก่อนหน้านี้ Toyota ได้ออกมาเปิดเผยว่าเครื่องยนต์ที่จะใช้กับ All New Tundra นั้นจะเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงบิดมากกว่าเครื่องยนต์ V8 5.7 ลิตรตัวเดิมและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะใช้เป็นเครื่องยนต์ V6 3.5 ลิตรทวินเทอร์โบแบบเดียวกันกับที่ติดตั้งใน All New Land Cruiser ที่เพิ่งเปิดตัวไปและจากภาพฝาครอบเครื่องยนต์ที่ Toyota ได้ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้โลโก้ iForce Max ที่มีขอบสีฟ้านั้นแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ Toyota จะเพิ่มตัวเลือกเครื่องยนต์ลูกผสมอย่างไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดเข้ามาด้วยเพราะหากสังเกตดีๆรถยนต์ทุกรุ่นของ Toyota ที่เป็นไฮบริดโลโก้ของรถนั้นจะมีขอบสีฟ้าเสมอส่วนวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ All New Tundra 2022นั้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก Toyotaแต่ที่แน่ๆทางค่ายบอกว่าภายในสิ้นปีนี้จะได้เห็นตัวเต็มของ All New Tundra 2022อย่างแน่นอนก็ต้องบอกว่า3ชุดภาพที่ถูกเผยออกมาของกระบะ Full Size รุ่นใหม่อย่าง All New Toyota Tundra นั้นแสดงให้เห็นว่า DNA ของกระบะ Generation ต่อไปนั้นจะมาพร้อมกับขั้นสุดของเทคโนโลยีและออปชันอย่างแน่นอนส่วน DNA เหล่านั้นจะถูกส่งต่อมาถึงรุ่นเล็กอย่างกระบะ1ตันที่ทำตลาดในบ้านเราหรือไม่นั้นต้องรอติดตามกันต่อไปครับ